นี่แหละนักข่าวการเมืองก็พยายามล้วงวันค่ะให้ออกมาให้ได้สุดท้ายก็คำตอบยืนยันเช่นเดิมนะครับเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าทุกอย่างไปตามกรอบรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วในโหมดของการหาเสียงถ้าเนื้อเรื่องของการเมืองการยุบสภาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคุณจิตนาเพราะตอนนี้หลายคนก็พยายามเดินหน้าหาเสียงกันอย่างเต็มที่แล้วแหละก็ลงพื้นที่กันทุกวันลงพื้นที่กันทุกวันไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลเองหรือว่าพรรคการเมืองที่เป็นพรรคของฝ่ายค้านแต่ว่าเงื่อนไขที่เขารอว่ายุบหรือไม่ยุบสภาเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายพรรคใช่เพราะหลายคนเนี่ยท่านยังไม่มีความชัดเจนเลยนะฮะว่าจะย้ายไปอยู่พรรคไหนแค่กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะฮะอย่างท่านนี้ก็คือท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็เป็นหนึ่งในกลุ่มการเมืองที่ตอนนี้อยู่พลังประชารัฐใช่ไหมค่ะแต่ก็ยังมีความชัดเจนไม่มากพอว่าจะย้ายไปอยู่พรรคไหนหรือเปล่าแต่พอยุบปุ๊บเนี่ยต้องตัดสินใจเลยต้องตัดสินใจเลยเพราะว่าจะนะเกี่ยวกับกำหนดหลังจากนี้มันเป็นเงื่อนไขของการสังกัดพรรคการเมืองก่อนที่ไปสู่ของการเลือกตั้งว่าจะต้องสังกัดภายในกี่วันถูกต้องนะฮะนี่แหละฮะคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของนักการเมืองและกลุ่มการเมืองนะครับที่มาพร้อมกับกระแสข่าวการย้ายพรรคโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกไปกลุ่มสามมิตรที่มีทีท่าว่าจะย้ายไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยแต่จนถึงวันนี้แกนนำยังไม่ระบุความชัดเจนถึงการตัดสินใจครับท่านนี้เลยนะครับนายสมศักดิ์เทพสุเทนแกนนำกลุ่มสามมิตรนะฮะบอกว่าตอนนี้ทางกลุ่มน่าจะมีความชัดเจนทางการเมืองแล้วเพราะเหลืออีก10กว่าวันจะยุบสภานะคุณสมศักดิ์ว่าอย่างนี้เลยนะครับโดยขอให้นายสุริยักษ์จึงรุ่งเรืองกิจแกนนำอีกคนหนึ่งเป็นผู้บอกเองแล้วก็พูดว่าเป็นในพูดเป็นในนะครับว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งไม่เคยไปอยู่ซีกฝ่ายค้านส่วนสมาชิกคนอื่นๆให้เป็นสิทธิ์แต่ละคนตัดสินใจครับถ้านับถึงวันนี้ก็10กว่าวันนะครับ10กว่าวันก็คงตัดสินใจอะไรก็ได้แล้วมั้งนะครับให้ถามท่านสุยาเลยครับแต่ผมก็ถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านผมตอบไม่ได้นะครับว่ามันจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกว่าก็ผมก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านในขณะที่ผมเป็นส.ส.แล้วแต่ท่านสุยะรอดูกันต่อไปนะครับจากปากของคุณสุริยะครับแต่ทีนี้ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับก็ปฏิเสธให้ความเห็นต่อกระแสข่าวที่คุณสมศักดิ์และกลุ่มสามมิตรจะย้ายไปอยู่เพื่อไทยเพราะตอนนี้คุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะก็ยังคงสังกัดพลังประชารัฐอยู่ไงในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยปฏิเสธที่จะพูดถึงนะครับรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพรรคท่านพลเอกประวิตรบอกเพียงว่ายังไม่ได้พบเจอหรือว่าพูดคุยกันครับส่วนพรรคภูมิใจไทยแม้ว่าจะไม่เป็นปัญหาส.ส.ย้ายพรรคนะครับเพราะมีแต่ส.ส.ย้ายเข้ามาแล้วก็เปิดตัวไปอย่างคึกคักก่อนหน้านี้แต่ที่เป็นประเด็นร้อนของพรรคการเมืองนี้ก็คือกรณีนายศักดิ์สยามชิดชอบครับเลขาธิการพรรคต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในกระทรวงคมนาคมเรื่องนายอนุทินชาญวีรกุลได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเมื่อวานหัวหน้าพรรคมองว่าเป็นเกมการเมืองจากอีกฝ่ายที่ต้องการตัดคะแนนความนิยมของพรรคแต่ว่ายืนยันนะครับไม่ได้ทำให้เสียขวัญเพราะในอดีตที่ผ่านมาเจออะไรกันมามากกว่านี้ครับทางด้านฝ่ายค้านกันบ้างนะครับนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.ก้าวไกลที่อภิปรายไม่ไว้วางใจนายศักดิ์สยามนะครับกำลังเดินหน้าต่อเนื่องในการรวบรวมรายชื่อส.ส.ฝ่ายค้านเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีและก็สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายศักดิ์สยามชิดชอบด้วยโดยได้ร่างคำร้องเสร็จแล้วเตรียมส่งให้ส.ส.พรรคฝ่ายค้านร่วมลงชื่อแล้วก็นัดรวมตัวกันไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงในสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าก็คือต้นสัปดาห์หน้าคำร้องที่จะยื่นเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ประทับลายเซ็นซึ่งแต่ละพรรคการเมืองที่เป็นพรรคฝ่ายค้านก็ไปหากันมาซึ่งท่านเองก็คาดว่าสัปดาห์นี้แหละน่าจะได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมดแล้วก็ไปยื่นตรงต่อศาลเลยไม่ต้องผ่านสภาอะไรทั้งสิ้น